ติโฟพลัสถูกใจนายได้ใจท่าพี่เต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าออเดอร์ผีหลอกประมาณนั้นเชิญได้เลยพี่เต้ยป๋าจะมีสมาธิในการฟังพี่เต้ยเล่าเรื่องนี้ขอบคุณมากเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่ามาจากรุ่นน้องนะครับก็เขาทำงานเป็นเหมือนกับพนักงานในร้านหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแบรนด์หรือว่าอะไรแล้วกันนะครับครับน้องคนนี้ชื่อว่าน้องม่อนเรื่องราวมันเกิดประมาณตอนปี66ได้ครับครับซึ่งมันเป็นปีที่น้องม่อนเนี่ยอายุครบ25ปีเข้าเบญจเพสพอดีครับม่อนเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดก็มาทำงานอยู่กับพี่ชายอาศัยอยู่ที่หอพักในกรุงเทพ2คนพี่น้องครับพอถึงเวลาวันเกิดอ่ะไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าม่อนต้องทำงานอย่างที่บอก2คนพี่น้องก็เลยพากันไปไหว้พระขอพรนะครับครับก็เข้าไปที่วัดหนึ่งแถวๆติดชายแดนระหว่างเขาเรียกอะไรจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพอ่ะประมาณนั้นก็เข้าไปในโบสถ์ก็ไปไหว้พระอยู่ๆหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับก็เดินเข้ามาแล้วก็ทักมาที่น้องม่อนเนี่ยครับท่านบอกว่า25แล้วใช่ไหมดวงยาเราเปิดนะเองอ่ะอย่าทะลึ่งไปที่ที่มันมีผีแล้วกันแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยจะไหว้พระก็ตามสบายนะแล้วก็เดินออกไปจากโบสถ์เลยสองคนพี่น้องก็อ้าวรู้ได้ยังไงว่าอายุ25หรือว่าได้ยินพูดกันหรือว่าอะไรก็อึ้งๆกันไปแล้วก็ลืมๆไม่ได้คิดอะไรครับ ก็ผ่านไปประมาณ1สัปดาห์ม่อนก็มาเข้าเวรที่ร้านเนี่ยเหมือนปกติซึ่งม่อนเนี่ยจะอยู่ประมาณเป็นเวรกะบ่ายไปแล้วครับก็จะเลิกประมาณ4ทุ่มขณะที่อยู่ประมาณ1ทุ่มกว่าครับกำลังทำงานอยู่ในร้านเนี่ยอยู่ๆไฟมันก็กระพริบเหมือนไฟจะตกอ่ะลูกพี่ก็เลยแบบสั่งให้ไปดูดิหลังร้านก็กลัวว่าพวกตู้แช่หรืออาหารที่แช่ไว้ในตู้เนี่ยพวกวัตถุดิบต่างๆมันจะเสียหายครับก็เลยสั่งให้ม่อนเดินไปหลังร้านแต่พอเดินไปหลังร้านเนี่ยก็กลับว่ามีออเดอร์เข้ามาก็เลยลูกพี่ก็เลยแบบสั่งผู้จัดการร้านนะครับก็เลยสั่งให้ม่อนเนี่ยออกไปส่งอาหารให้บ้านลูกค้าม่อนก็เตรียมจัดการเอาตามออเดอร์ครับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพื่อจะไปส่งของที่บ้านลูกค้าโดยปัก GPS ตามที่ลูกค้าเนี่ยส่งโลเคชันมาให้ครับก็ขับไปเรื่อยๆตามถนนใหญ่ครับสักพักนึง GPS มันก็พาเข้าเป็นถนนเหมือนกับเป็นถนนซอยเล็กลงเรื่อยๆจากตอนแรกที่มีบ้านคนพอขับไปทั้งบ้านคนทั้งไฟทางมันก็เริ่มหายไปกลายเป็นสองข้างทางอ่ะมีแต่สวนกับป่าหญ้าก็เริ่มรู้สึกแปลกๆใจตะกิดตะขวงบอกไม่ถ่วงแหละแต่ก็ยังต้องขับไปสักพักก็มาเจอทางแยกซึ่ง GPS เนี่ยบอกว่าตรงเนี้ยมันคือทางแยกเข้าไปในซอยซึ่งจะเป็นท้ายซอยสุดเนี่ยมันคือบ้านของลูกค้าครับซึ่งดูท่าแล้วมันค่อนข้างจะไกลว่าเห็นแสงลิบๆเนี่ยก็กะด้วยสายตาว่าประมาณก็เกือบจะกิโล2กิโลได้ซึ่งนอกจากไอ้แสงไฟลิบๆที่มาจากบ้านลูกค้าแล้วตลอดทางมันมืดสนิทแทบไม่เห็นอะไรเลยก็คิดในใจว่าชังหัวมันแล้วกันรีบๆขับเข้าไปส่งจะได้จบงานปิดจ็อบแล้วก็จะได้กลับบ้านครับพอขับไปได้สักพักนะครับก็ขับแบบระแวงนี่แหละก็ดูซ้ายดูขวาเพราะข้างทางมันก็มีแต่ต้นไม้มืดๆแสงเดียวที่มีตอนเนี้ยมันมีแต่แสงไฟหน้ารถที่สาดเข้าไปอะครับครับเพราะว่ามันบอกว่าคืนนั้นมันน่าจะเป็นคืนเดือนมืดหรืออะไรสักอย่างด้วยหรือว่ามันมีฝนอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อะมันไม่มีแสงอะไรอื่นเลยก็นอกจากไอ้แสงไฟจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่สาดไปแล้วก็เห็นแค่วิวเฉพาะตรงด้านหน้ากับด้านข้างนิดๆหน่อยๆขับไปสักพักหนึ่งประมาณครึ่งทางได้ม่อนบอกว่าสายตากับเห็นว่ามีต้นไม้ต้นใหญ่อ่ะ
ยืนต้นอยู่ริมทางทางด้านขวามือ ลักษณะเหมือนกับมันมีต้นไทรอะครับป่าที่มันเป็นเป็นเถาๆสีเหลืองๆอะครับเป็นไทรกาฝากอะครับครับครับปกคลุมอยู่เกือบทั้งต้นเลยที่สำคัญคือที่โคนต้นเนี่ยมันมีสารไม้เขาๆอะอยู่ด้วยพอเห็นอย่างนั้นจังหวะนั้นม่อนบอกว่าก็เลยรีบพยายามบิดแล้วก็ไม่มองพอผ่านต้นไม้ไปอ่ะไม่รู้ด้วยอะไรมันโดนใจก็มองไปที่กระจกข้างหันกลับไปดูเพื่อจะดูว่าต้นไม้มันมีอะไรหรือเปล่าด้วยสัญชาตญาณหรืออะไรไม่รู้ม่อนบอกแต่กลับกลายเป็นว่าม่อนเห็นเงาคนอ่ะอยู่ที่ใต้ต้นไม้ก็ตกใจเร่งเครื่องเร่งเครื่องแต่ก็ยังเห็นอยู่ว่าไอ้เงาคนเนี่ยค่อยๆเดินออกมาจากตรงใต้ต้นไม้ออกมายืนอยู่ข้างถนนครับตรงริมทางก่อนที่เงานั้นนะครับจะก้าวขาแล้วก็ยืดวืดข้ามถนนน่ะซึ่งมันกว้างประมาณ3เมตรอ่ะฮะในก้าวเดียวซึ่งมันบอกมันไม่มีทางที่คนปกติมันทำได้แน่มันเห็นอย่างนั้นมันก็หลับหูหลับตาแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์เนี่ยแทบจะมิดไมค์อ่ะตรงเข้าไปตามไอ้บ้านลูกค้าหลับหูหลับตาบิดอยู่สักพักนึงก็ถึงก็จอดรถแล้วก็รีบลงเอาอาหารเตรียมที่จะส่งให้ลูกค้ายังไม่ทันจะได้กดกริ่งก็เห็นว่าคุณยายเนี่ยเดินออกมารับของครับซึ่งจากภาพที่เห็นอ่ะม่อนบอกว่าแกเป็นหญิงอายุประมาณราวๆ70กว่าได้ครับแต่ยังดูกระฉับกระเฉงเดินออกมาแบบว่ายังแบบจุบฉับจุบฉับแต่ว่าดูแบบกระเพกนิดๆหน่อยๆตามสภาพคนแก่คนมีอายุอะครับครับพอท่านรับของเสร็จท่านก็กำลังจะหันกลับเข้าไปในบ้านอะม่อนก็ถือวิสาสะเพราะว่าเมื่อกี้มันเห็นอยู่ชัดๆว่ามันน่าจะเจออะไรแปลกๆซึ่งมันไม่ควรจะเจออีกรอบอะก็เลยถือวิสาสะถามคุณยายท่านไปว่ามันมีทางออกทางอื่นไหมที่ไม่ต้องผ่านไปทางเดิมเนี่ยเพราะเอาจริงๆอะคือไม่กล้าแหละอ่ะครับแต่คุณยายแกก็หันมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็สายหัวบอกว่าซอยมันตันลูกเข้าออกทางเดียวแล้วแกก็หันเดินเข้าบ้านไปม่อนก็คิดในใจชิบหายแล้วกูจะกลับอีท่าไหนวะเพื่อจะไม่ให้เห็นไอ้เงาอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ครับต่อให้ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ผิดแต่ตอนเนี้ยมันก็กลัวอยู่ดีเพราะมันอยู่คนเดียวแล้วก็มืดสนิทไปหมดคิดอยู่อยู่ฝนมันก็ตกเหมือนเป็นฝนไล่ช้างอะครับฝนตกกระหน่ำสู้ลงมาไม่ลืมหูลืมตาม่อนมันก็เลยต้องอาศัยลงจากรถมอเตอร์ไซค์อะแล้วก็ไปอาศัยชายคาตรงสุมประตูหน้าบ้านก่อนครับเพื่อไม่ให้ตัวเปียกครับฝนมันก็ยังตกฟุ้มๆแบบหนักขึ้นเรื่อยๆสักพักก็มีมอเตอร์ไซค์อะบิ๊กไบค์คันใหญ่เลยมาจอดเทียบข้างรถของม่อนอะแล้วลักษณะเหมือนเขาเนี่ยกำลังจะมาส่งของเหมือนกันอ่ะแต่เขาเนี่ยเหมือนเตรียมพร้อมครับใส่เสื้อกันฝนเต็มตัวหมวกกันน็อกครึ่งใบ เห็นหน้าเห็นตาแล้วว่าแบบน่าจะแบบคล้ายๆกันอ่ะทำอาชีพเดียวกัน ก็เหมือนกับพยักหน้าทักทายม่อนเองพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยน่าจะมาส่งของแน่ก็เลยช่วยเขาก็กดกริ่งให้ แล้วก็กระเถิบที่ให้เพราะว่าไอ้ตรงซุ้มอ่ะมันพอยืนได้แค่สองคนนะครับ พอกระเถิบให้อ่ะเขาก็รีบลงมาหลบฝนกับม่อนแล้วก็หยิบซองเอกสารน้ำตาลอ่ะใส่ตู้กระจกตู้จดหมายครับสีแดงหน้าบ้านแล้วก็มายืนหลบฝนกันสองคนอย่างเงี้ยมอนก็มองไปแล้วก็อย่างน้อยมีเพื่อนแล้ววะก็เลยชวนคุยไปก็ถามเขาว่าเนี่ยขับมาเมื่อกี้เจออะไรแปลกๆตรงกลางซอยบ้างไหมแต่กลายเป็นว่าเขาไม่พูดอะไรกับมอนเลยทีนี้ก็เหวอสิเพราะว่าแทนที่อยู่ด้วยกันจะได้คุยพอไม่คุยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อม่อนก็เลยแก้เกี้ยวด้วยกันกดกิ่งให้ซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคุณยายยังไม่ออกมาก็คิดว่าคุณยายอาจจะไม่ได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฝนตกหนักครับพอกดกิ่งให้ครั้งเนี้ยสักพักนึงอ่ะก็เห็นว่าคุณยายเดินกลางล้มออกมาแต่พอคุณยายเดินออกมาไอ้ไบเกอร์คนนั้นที่ยืนอยู่ข้างๆอ่ะกับวิ่งขึ้นรถแล้วก็
ขับรถฝ่าฝนออกไปทันทีอ่ะโดยไม่พูดอะไรกับม่อนสักคำกลายเป็นม่อนน่ะยืนคนเดียวอยู่ตรงหน้าบ้านน่ะงงงอ่ะสิใช่ครับซึ่งพอคุณยายอ่ะเดินมาถึงพอเห็นม่อนอ่ะแกก็พูดขึ้นมาทักขึ้นมาเลยว่าอ้าวยายก็นึกว่ากลับไปแล้วเนี่ยฝนตกหนักขนาดเนี้ยเข้ามาหลบที่บ้านก่อนไหมเข้ามาหลบในบ้านก่อนไหมแต่ม่อนอ่ะด้วยนิสัยแล้วก็เหมือนกับเป็นระเบียบของทางร้านเนี่ยครับเขาก็เลยปฏิเสธแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปได้แต่บอกขอบคุณแล้วก็ยืนรออยู่ที่เดิมคุณยายก็ไม่ได้ทู่ซีอะไรอ่ะพอเห็นว่าม่อนเนี่ยไม่เข้าบ้านจริงๆท่านก็หันหลังแล้วก็กางร่มเนี่ยเดินเข้าบ้านไปครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับพอคุณยายเข้าบ้านปุ๊บอยู่ๆหมามันก็หอนขึ้นมาแข่งกับเสียงฝนเนี่ยม่อนบอกว่าตอนนั้นแบบไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่บ่นพึมพำแก้กลัวไปกับตัวเองว่าไอ้หมาเวรมึงจะมาขยันอะไรกันจังวะฝนก็ตกขนาดนี้มึงยังจะมาหอนกันอีกพอสิ้นคำพูดอยู่ๆไฟมันก็ดับพลึกทั้งบ้านจังหวะมาครบเลยซึ่งมันรวมกับไอ้ตรงไฟโคมหน้าบ้านด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างรอบตัวของม่อนเนี่ยมืดสนิททำอะไรไม่ถูกม่อนก็ตะลีตะเหลือกรีบคว้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดโหมดไฟฉายครับแล้วก็สาดไปรอบๆซึ่งมันตอนเนี้ยรู้สึกว่าฝนมันเริ่มจะซาเม็ดไปจากตอนแรกที่ตกหนักๆแล้วแต่หมามันก็ยังหอนอยู่ไม่หยุดม่อนก็กำลังสาดเนี่ยซ้ายทีขวาทียังไม่เห็นอะไรอยู่ๆมันก็ได้ยินเสียงร้องครางโอ้โอ้ยเหมือนคนเจ็บปวดอะไรสักอย่างอ่ะดังมาจากไอ้ในพงหญ้าข้างหน้าตัวมันเนี่ยแล้วพอเพ่งมองตามเสียงดีๆสายตามันกลับเห็นว่ามันมีมือยื่นออกมาเหมือนมีคนนอนแล้วก็ยื่นมือออกมาจากพงหญ้าอุ๊ยน่ากลัวม่อนเองอ่ะคิดในใจตอนนั้นอ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นผีครับม่อนบอกว่าเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นคนเมาหรือใครอ่ะถูกทำร้ายหรือบอกว่าซอยนี้มันเปลี่ยวมากๆก็เลยก้าวเข้าไปดูแต่พอก้าวเข้าไปได้ก้าวเดียวม่อนบอกว่ามันต้องหยุดกึกเลยเพราะว่าไอ้มือที่มันยืดออกมาเนี่ยจากพงหญ้าอยู่ๆมันก็ยืดยาวบื้อเข้ามาจนถึงตัวม่อนบอกว่ามันทำอะไรไม่ถูกอะตอนนั้นเนี่ยมันได้แต่ถอยกรูดแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่รถคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็รีบสตาร์ทรถอะหนีออกไปตอนจากตรงนั้นทันทีอะมาหยุดอีกทีเนี่ยหลังจากที่ผ่านออกไปจากตัวบ้านเนี่ยประมาณ200-300เมตรได้ก็ตั้งสติเพราะว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่าอะไรอะมันตาฝาดหรือเปล่าแต่จะขับต่อไปเนี่ยไอ้ภาพคนเงาคนที่มันก้าวข้ามถนนด้วยก้าวเดียวมันก็ยังติดตาอยู่ครับก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยพยายามโทรหาผู้จัดการก็ไม่ติดก็เลยตัดสายแล้วก็โทรหาพี่ชายแต่กลายเป็นว่าครั้งเนี้ยโทรศัพท์กลับไม่มีสัญญาณอ่ะมันก็มึนตึ๊บไปหมดคิดอะไรไม่ออกจะทำไงดีวะจะไปข้างหน้าก็กลัวไอ้ผีที่มันก้าวขาข้างหลังนี้ใช่ผีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่น่าจะใช่แล้วไม่น่าจะใช่คนแน่ๆแล้วเพราะมันยืดมาขนาดเนี้ย มือคนมันไม่มีทางยืดออกมา2เมตร3เมตรได้อ่ะ จังหวะนั้นอยู่ๆหูก็ได้ยินเสียงอ่ะซวบซาบซวบซาบเหมือนกับมีตัวอะไรสักอย่างครับป่าวิ่งฝ่าพงหญ้าข้างทางอ่ะตรงมาหาม่อนวินาทีนั้นม่อนมันบอกว่ามันคิดได้แค่ว่ากูไปตายเอาดาบหน้า มันก็บิดรถสุดไม้หนีเสียงไอ้ซวบซาบแต่ไอ้เสียงนั้นอ่ะมันกลับไล่ตามมาทั้งที่ม่อนอ่ะบิดจนสุดแรงแล้วอ่ะแต่เหมือนกันไล่อยู่แค่เนี้ย2เมตร3เมตร2เมตร3เมตรหนียังไงก็หนีไม่พ้นและยิ่งบิดยิ่งใกล้ยิ่งบิดยิ่งใกล้เข้ามาทุกทีก็พยายามหันไปมองว่าเออกระจกหลังอ่ะว่ามันมีตัวอะไรตามมาหรือเปล่าแต่ก็เห็นแค่ว่ามันเหมือนกับมีกอหญ้าแหวกแล้วก็ล้มระเนระนาดเหมือนมีตัวอะไรอ่ะวิ่งเข้ามาแต่ไม่เห็นตัวแล้วเหมือนกับได้ยินเสียงมันกระโจนปุ้ม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 พำปุ้มพำไล่ตามรถมาตลอดจริงๆอ่ะก็พยายามหลับหูหลับตาบิด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 ไปตอนเนี้ยรู้สึกตัวอย่างว่ามันใกล้ไอ้จุดนะอยู่ๆรถมันก็กระตุกคึกคึกคึกก่อนที่จะค่อยๆชะลอปุ๊บปุ๊บเร่งยังไงก็เร่งไม่ขึ้นแล้วก็ค่อยๆเลื่อนหยุดแล้วก็มาจอดสนิทไฟรถทั้งหน้าทั้งหลังอยู่ๆก็ดับพึบเข้าไปทุกดวง
มอนมันก็พยายามกดปุ่มสตาร์ทรถใหม่แต่ทำยังไงรถมันก็ยังไม่ติดก็ทำได้แค่ตอนเนี้ยมองไปรอบตัวมันก็มืดไปหมดมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นเสียงหมาหอนมันก็ยังดังบุ้มบั้มบุ้มบั้มอยู่พร้อมๆกับไอ้เสียงซูบซาบซูบซาบที่บอกเมื่อกี้ว่ามันไล่ตามมาตอนเนี้ยมอนบอกว่ามันอยู่ใกล้แบบไม่น่าจะถึงเมตร2เมตรก็ตัดสินใจอ่ะกำลังจะทิ้งรถจะวิ่งหนีแล้วไม่ไหวแล้วแต่กลายไปว่ากลับได้ยินว่าเสียงซูบซาบมาดักอยู่รอบตัวเหมือนล้อมมอนอยู่ทั้งรอบตัวแล้วก็มีเสียงหมาทั้งหอนทั้งเห่าเนี่ยดังอยู่รอบๆไปหมดมองอะไรก็ไม่เห็นพร้อมๆกับเหมือนกับมีเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนกับขยับไปขยับมารอบๆตัวตลอดทุกทิศทุกทางอ่ะม่อนก็เลยตัดสินใจอ่ะเอาวะหยิบโทรศัพท์อ่ะแล้วก็เปิดไฟฉายแล้วก็สาดเข้าไปอีกตามเสียงที่มันได้ยินว่าเออมันซวบซาบอยู่ตรงไหนกูก็สาดไปตรงนั้นแต่กลายเป็นว่าพอสาดปุ๊บเสียงซวบซาบมันก็หายวับไปแต่เสียงหมาหอนอ่ะมันก็ยังดังระงมดักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งพอสาดไฟดีๆมองไปดีๆมันบอกว่ามันเพิ่งรู้ตัวเองว่าจุดที่รถมันหยุดอยู่อ่ะมันคือตรงข้างๆต้นไม้ต้นใหญ่กลางซอยที่มันเห็นไอ้เงาเนี่ยพอดีเป๊ะโนใส่กาฝากอะนะใช่ครับพอเห็นแบบนั้นอ่ะมันก็รีบเหมือนหันหลังไม่มองเบือนหน้าหนีไปทางขวาไม่กล้ามองไปที่ต้นไม้เนี่ยก่อนจะหลับหูหลับตาตอนเนี้ยสตาร์ทรถไม่ติดกูก็ไถรถอ่ะพยายามไถรถเพราะไม่กล้าลงจากรถทิ้งรถก็กลัวเดี๋ยวรถจะหายอีกก็ไถไปเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เหมือนกับว่ารถมันหนักขึ้นอ่ะไถยังไงรถมันก็แทบจะไม่ไปอ่ะพยายามไถอยู่อย่างเงี้ยจนรู้สึกว่าเออมันเริ่มจะเลยไปนิดอยู่หูก็ได้ยินเสียงคางควนคางร้องโอดโอยเหมือนกับที่มันได้ยินตรงหน้าบ้านคุณยายอ่ะครับผสมก็เสียงหมาหอนที่ดังไล่มามันก็ตัดสินใจว่าเออยังไงกูก็ต้องหนีจากตรงเนี้ยพยายามไถแต่รถมันก็เหมือนกับโดนเหมือนกับมีใครอ่ะดึงเบรกมือไว้ถ้าเป็นรถใหญ่ครับประมาณนั้นน่ะมันก็คูดหนักๆอยู่อย่างเงี้ยอยู่ๆหูก็ได้ยินเสียงปี๊ม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 ดังขึ้นมาเนี่ยทะลุไอ้เสียงประหลาดๆที่อยู่ข้างหลังมันตอนเนี้ยพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่ากลายเป็นว่ามันมีไอ้รถบิ๊กไบค์คันนั้นน่ะคันที่มาส่งเอกสารที่หน้าบ้านคุณยายอ่ะวิ่งสวนทางเข้ามาในซอยแล้วเขาก็ขับมาเทียบข้างหลังอ่ะแล้วก็ตะโกนบอกไอ้ม่อนว่าไปก่อนที่เขาจะช่วยถีบรถจากทางด้านหลังอ่ะดันรถม่อนออกไปแต่เสียงคางอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าพอเขามาดันรถให้อ่ะเสียงคางที่ได้ยินอ่ะมันกลายเป็นเสียงกรีดร้องอ่ะครับของผู้หญิงอ่ะแล้วก็ดังไล่หลังมาม่อนก็บอกว่ามันหลับตาแล้วก็ตะโกนบอกพี่ไบเกอร์บอกพี่ไปเร่งก็ได้ยินแต่เสียงเครื่องรถดังบูม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 แล้วก็ลมตีใส่หน้าได้ยินอยู่อย่างเงี้ยไอ้เสียงประหลาดก็ค่อยๆเหมือนกับเบาลงสักพักนึงอ่ะสายตาก็เหมือนกับกระทบกับแสงไฟพอลืมตากลายไปว่าตอนเนี้ยมอนกับไบเกอร์เนี่ยดันรถออกมาจนพ้นซอยนั้นแล้วก็มาอยู่ตรงถนนใหญ่สักพักพี่ไบเกอร์ก็เลยดันรถต่อครับไปจนถึงศาลาริมทางพอถึงศาลาริมทางก็จอดลงมาม่อนก็พยายามรวบรวมสติพอรวบรวมสติได้ม่อนมันก็ขอบคุณพี่ไบเกอร์ยกใหญ่เลยว่าเออที่ย้อนกลับไปช่วยมันซึ่งพอพูดคุยกันน่ะก็ทำให้รู้จักว่าเออเนี่ยพี่ไบเกอร์คนเนี้ยเขาชื่อพี่บีมเขาเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อเนี่ยซึ่งพอคุยกันน่ะพี่บีมเขาก็ถามม่อนว่าเออเนี่ยทำไมถึงเข้าไปในบ้านนั้นทำไมเพราะบ้านหลังนั้นอ่ะมันกำลังถูกฟ้องยึดทรัพย์อยู่ม่อนก็บอกไปตามที่ผมบอกครับคือเขามาส่งของใช่ครับซึ่งจริงๆม่อนก็ระบายกับพี่บีว่าเขาเองอ่ะก็เคยไปส่งของอะไรแบบนี้ดึกๆเปรี้ยวๆแบบที่เนี้ยหนักกว่าที่นี่ก็มีแต่ก็ไม่เคยเจออะไรน่ากลัวขนาดนี้อันเนี้ยมันเป็นครั้งแรกอ่ะถ้ารู้ว่าจะเจออย่างเงี้ยเขาก็คงไม่มาแล้วก็ถามพี่บีมบอกว่าเออเนี่ยแล้วพี่บีมมาทำไม
พี่บีมเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาอยู่แถวเนี้ยแล้วก็รู้ดีด้วยว่าไอ้ซอยเนี้ยผีมันดุแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะต้องมาส่งเอกสารที่บ้านหลังเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกับการฟ้องร้องเนี่ยก็เลยต้องลุยฝนเข้ามาแล้วก็จนได้เจอกันเนี่ยพอส่งเอกสารเสร็จอ่ะก็โดยความว่ารู้แหละพอเห็นฝนมันพอจะไปได้ก็รีบขับรถออกมาเลยเพราะว่ากลัวว่าดึกเดี๋ยวจะเจออะไรแต่ขับออกมาก็ยังคงห่วงม่อนนะครับเพราะว่าเออยังเห็นม่อนอยู่ที่หน้าบ้านอ่ะมารออยู่สักพักม่อนก็ไม่ออกมาก็กลัวว่าจะเป็นอะไรอ่ะเขาก็เลยขับรถอ่ะย้อนเข้าไปในซอยอ่ะกลับเข้ามาแล้วก็เจอม่อนอ่ะกำลังแหกปากแล้วก็ไถรถอยู่กลางซอยครับครับซึ่งพอหลังจากที่คุยกันสักพักม่อนก็เพิ่งรู้ตัวว่าทั้งโทรศัพท์แล้วก็รถตอนนี้มันกลับมาใช้งานได้ปกติอ่ะจากที่เมื่อกี้สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คิดได้แห่งเดียวว่าเออกูโดนแล้วแน่ๆแหละแต่ก็ยังรู้สึกขอบคุณก็เลยขอเบอร์ของพี่บีมเอาไว้ครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพอแยกย้ายกันเสร็จม่อนก็โทรหาผู้จัดการน่ะบอกว่าเออวันเนี้ยเขาขอไม่เข้ากลับไปที่ร้านอีกแล้วนะแล้วขอตรงกลับบ้านไปเลยแล้วเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับไปที่หอพักพอถึงหอพักเขาก็เล่าให้พี่ชายฟังก็พยายามช่วยกันหาข้อมูลของไอ้ซอยเนี้ยว่ามันเคยเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่เจออะไรพี่ชายก็เลยบอกให้ม่อนเนี่ยตั้งสติดีๆแล้วก็ไล่ม่อนเนี่ยกลับไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็นอนไปซะซึ่งหลังจากอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วอะม่อนก็มันก็ว่ายังคุมสติได้ไม่เต็มร้อยอะแต่ก็ยังพอมีสติพูดรู้เรื่องแล้วก็เลยคุยกับพี่ชายต่อแล้วก็ตัดสินใจอะโทรหาพี่บีมเพื่อจะกล่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนัดเลี้ยงข้าวแกสักมื้อเพื่อจะขอบคุณที่แกเข้าไปช่วยแต่โทรยังไงก็โทรไม่ติดอ้าวพี่ชายก็บอกว่าเอ้ยมันดึกแล้วอย่างเงี้ยกวนเขาเปล่าๆนอนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันซึ่งม่อนเองก็ทำตามอะครับเพราะว่าจากสิ่งที่เจอมาม่อนเองก็เพลียมากๆแล้วก็ไม่มีแรงที่จะยื้ออะไรพี่ก็เลยเข้านอนขณะที่ม่อนนอนอยู่ม่อนบอกว่าอยู่ดีๆโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นมาม่อนก็เลยหยิบโทรศัพท์มาดูกลายเป็นว่าสายที่เรียกเข้าอ่ะมันเป็นสายจากเบอร์ของพี่บีมม่อนก็เลยรีบลุกขึ้นมาแล้วก็รับโทรศัพท์บอกพี่ชายว่าเออเนี่ยพี่บีมโทรมาแล้วก็เปิดสปีกเกอร์โฟนให้ฟังแต่ปลายสายอ่ะกลับไม่ใช่พี่บีมกลับกลายเป็นเสียงผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาพี่เป็นเพื่อนพี่บีมหรือเปล่าคะเออเห็นโทรมาตอนดึกๆเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบไม่รู้ว่าแฟนหรือว่าน้องอะไรสักอย่างเนี่ยครับม่อนก็เลยรีบตอบสวนไปทันทีว่าใช่ครับเนี่ยเออพี่เป็นเพื่อนพี่บีมเนี่ยขอโทษที่แบบว่าโทรมารบกวนตอนดึกอะพอดีว่าอยากจะชวนพี่บีมอะไปเลี้ยงขอบคุณปลายสายก็พูดโผล่ขึ้นมาทันทีเลยว่าอะไรนะพี่จะชวนใครนะม่อนมันก็ย้ำกลับไปก็ชวนพี่บีไหมครับแล้วขอโทษนะครับน้องอ่ะใครเป็นใครครับทำไมถึงมารับโทรศัพท์ของพี่บีมพี่ขอคุยกับพี่บีมตรงๆเลยได้ไหมปลายสายก็ตะโกนบอกว่ามึงอ่ะเป็นใครเฮ้ยมาโกนตีนทำไมเอ้ากูอ่ะน้องสาวพี่บีมพี่กูอ่ะตายมาตั้งนานแล้วว้ายพอได้ยินอย่างเงี้ยม่อนก็อึ้งสตันไปเลยอ่ะทำตัวไม่ถูกว่าตกลงมันคืออะไรวะแล้วทำไมพี่บีมตายตอนไหนพี่ชายก็เลยแบบเข้ามาพูดสายต่อแทนครับแล้วก็คุยแทนม่อนไปเลยอ่ะซึ่งพี่ชายก็ปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วก็คุยกับน้องผู้หญิงคนนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าคนที่คุยด้วยอ่ะเป็นน้องพี่บีมจริงๆก่อนที่จะบอกให้ม่อนเนี่ยใจเย็นๆพรุ่งนี้พี่อ่ะนัดน้องเขาไว้แล้วตอนพรุ่งนี้เช้าที่วัดคืนนี้นอนไปก่อนเรื่องราวมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวเพิ่งด่วนสรุปแต่ม่อนเองบอกว่า
มันงงอ่ะเออไม่รู้ว่าอ้าวก็พี่เขาเพิ่งดันรถให้แล้วก็คุยกันเจอกันแล้วจะมาบอกว่าตายไปตั้งนานมันเป็นไปได้ยังไงก็ยังนอนไม่หลับอ่ะกระสับกระส่ายจนถึงเช้าพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยสองพี่น้องก็ขับรถพากันไปหาน้องสาวของพี่บีมาตามนัดที่วัดซึ่งก็เจอเด็กสาวอ่ะกลุ่มหนึ่งยืนรออยู่ที่วัดจริงๆครับซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะก็คือน้องเบลน้องสาวของพี่บีมครับไบเกอร์ที่ม่อนน่ะเจอเมื่อคืนรวมอยู่ด้วยครับหลังจากที่เข้าไปทักทายแล้วก็พูดคุยปรับความเข้าใจอะไรกันเรียบร้อยครับน้องเบลก็เล่าให้ฟังว่าพี่ชายของเธออ่ะคืนเกิดเหตุอ่ะพี่ชายเธออ่ะขับรถฝ่าฝนเพื่อเอาหนังสือไปส่งให้ลูกหนี้ที่อยู่บ้านหลังสุดท้ายซอยนั้นน่ะแต่เกิดประสบอุบัติเหตุอ่ะชนกับคุณยายเจ้าของบ้านที่เดินอยู่ริมทางอ่ะเพราะว่าทางมันมืดมากจนตัวเองอ่ะถลายอ่ะตัวไปชนกับต้นไม้อ่ะคอหักเสียชีวิตส่วนคุณยายอ่ะถูกรถบิ๊กไบค์อ่ะชนอ่ะซี่โครงหักทะลุปอดแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลฮะไอ้บ้านหลังนั้นน่ะที่ม้อนบอกว่าไปส่งมันถูกฟ้องยึดทรัพย์และขายทอดตลาดแต่ตอนนี้ไม่มีใครซื้อจนกลายเป็นบ้านร้างไปหมดแล้วฮะซึ่งม้อนบอกว่าพอมันได้ยินอย่างนั้นน่ะมันบอกมันไม่เชื่อเพราะว่าแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าเมื่อคืนมันเจอผีอะแต่คนที่น้องเบลบอกว่าตายว่าเสียทั้งพี่บีมทั้งคุณยายอ่ะมันคุยกับทั้งสองคนน่ะมอนมันคุยหมดเลยไงเออใช่แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงจะตายได้ไงน้องเบลอ่ะพอเห็นว่าเหมือนกับมอนไม่เชื่อแล้วก็ทำเหมือนก็อาการมันผิดปกติเลิกลักเลิกลักอ่ะน้องเบลก็เลยขอให้ทั้งคู่อ่ะทั้งมอนแล้วก็พี่ชายเดินตามเธอไปก่อนที่จะไปหยุดอยู่ตรงข้างกำแพงวัดอ่ะแล้วก็ชี้มือไปบอกนี่ไงพี่บีมซึ่งภาพที่เห็นน่ะตรงที่เก็บอัฐิตรงหน้าม่อนน่ะมันคือภาพหน้าของไบเกอร์คนนั้นน่ะภาพของพี่บีมและวันมรณะที่มันเขียนบรรจุไว้ตรงรูปที่อยู่ตรงข้างกำแพงนะครับมันคือวันที่พี่บีมเนี่ยเสียมาแล้ว6เดือนโอ้พอเห็นแบบนั้นน่ะม่อนมันช็อกแล้วก็สลบไปทันทีมาฟื้นอีกทีม่อนน่ะถูกพี่ชายอ่ะพามาที่วัดซึ่งเป็นวัดที่ม่อนน่ะเคยถูกหลวงพ่อท่านทักว่า25แล้วเบญจเพสแล้วให้ระวังอะไรอย่างเงี้ยครับและตอนเนี้ยม่อนกำลังถูกอาบน้ำมนต์อยู่ซึ่งพอหลวงพ่อท่านเห็นม่อนฟื้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกแล้วเตือนเองแล้วว่าเบญจเพสอ่ะให้ระวังจะไปรู้ได้ยังไงก็ไม่ฟังกันเลยซึ่งม่อนเองอ่ะไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะตอนนั้นอ่ะมันก็ยังมึนๆงงๆอ่ะสักพักอ่ะกว่าจะครองสติได้กลับมาอีกครั้งอ่ะซึ่งม่อนอ่ะก็มารู้ภายหลังว่าหลังจากที่สลบไปอ่ะพี่ชายก็พาไปปฐมพยาบาลแล้วก็กลายไปว่าม่อนอะสลบไปไม่ฟื้นพี่ชายก็เลยด้วยความสงสัยอะลองโทรไปสอบถามพี่ผู้จัดการเพราะว่าม่อนอะบอกว่าม่อนอะมีออเดอร์ไปส่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะมันต้องมีโค้ดออเดอร์อยู่ในใบสลิปของรายการแต่ปรากฏว่าพี่ผู้จัดการบอกว่าคืนนั้นไม่มีออเดอร์เข้ามาที่ร้านเลยอ้าวตั้งแต่ต้นเลยพี่ชายก็ดันด้นไปที่บ้านหลังนั้นตามที่น้องเบลบอกอ่ะก็กลายไปว่าบ้านหลังนั้นอ่ะเป็นบ้านร้างจริงๆซึ่งพี่ชายอ่ะพอเห็นอย่างนั้นอ่ะแล้วน้องก็ไม่ฟื้นอีกไม่ได้สติทำยังไงก็ไม่ได้สติก็เลยไปปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็แนะนำให้ไปจุดธูปขอขมาแต่ละจุดตามที่
ัวไอ้เจ้าม่อนเนี่ยเจอไม่ว่าจะเป็นที่บ้านล้างตรงต้นไม้กลางซอยหรือแม้แต่กระทั่งที่เก็บอัฐิของพี่บีมซึ่งหลังจากที่พี่ชายของม่อนเนี่ยไปจุดธูปขอเข้ามาเสร็จทุกอย่างก็พาม่อนเนี่ยมาอาบน้ำมนต์ซึ่งพออาบน้ำมนต์แล้วเนี่ยม่อนถึงได้ฟื้นคืนสติแล้วกลับมาพูดกันรู้เรื่องตอนเนี้ยม่อนก็บอกว่าเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเออเนี่ยไอ้ที่เขาสลบไปเนี่ยมันสลบไปเต็มๆ1วันเต็มโอ้ซึ่งมันเลยกลายเป็นว่าม่อนเนี่ยได้เจอสิ่งที่ไม่เคยเจอในวัย25ปีตามที่หลวงพ่อท่านบอกทุกอย่างแต่ยังดีที่ว่ายังครองสติได้ไม่ได้เป็นบ้าเป็นอะไรไปหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเออโชคดีที่ยังมีสติเพราะบางคนเจอขนาดนี้คงบ้าไปแล้วเรื่องก็มีประมาณนี้ครับพี่เตยแล้วโอ้โหมันโดนตั้งแต่เดี๋ยวคือก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้ไม่เชื่อหลวงพ่อนะแต่ว่าออเดอร์มันมาเองอ่ะใครจะไปรู้อ่ะแล้วเป็นออเดอร์ผีด้วยอ่ะถูกไหมพี่เต้ยคือเหมือนทุกอย่างมันประดังประเดมาอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกท่านเตือนเลยครับแล้วก็เหมือนเป็นจังหวะของมันจริงๆที่จะต้องเจอคือเป็นดวงด้วยล่ะน่าจะมีส่วนประมาณนั้นครับเหมือนกับที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเออมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นดวงที่สามารถเปิดรับอะไรพวกนี้ได้ในช่วงนั้นพอดีแล้วก็ดันไปโดนสื่อไปจูนกันติดพอดีอะไรประมาณนั้นนะครับพี่เต้ยเสียงโอดครวญที่อยู่ในพงหญ้าก่อนที่ม่อนจะเดินไปดูแล้วเห็นเป็นมือยืดฟื้นเข้ามาหาเนี่ยนั่นคือพี่ไบเกอร์ป่ะอันนั้นเป็นม่อนบอกเป็นเสียงผู้หญิงครับเหรอน่าจะเป็นคุณยายแล้วพี่อันนี้ผมอนุมานเองนะอันนี้ไม่ได้ถามน้องเพราะว่าที่น้องเขาเล่าก็คือคุณยายอ่ะถูกชนแต่อย่างที่บอกว่าซอยอ่ะมันเปลี่ยวไม่มีใครอยู่เลยแกเองอ่ะก็อยู่คนเดียวในบ้านหลังนั้นก็ลมอาจจะเสียเพราะว่ามันเจ็บมันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทิ่มปอดใช่ครับแล้วพี่ไบเกอร์ไปอยู่ตรงไหนพี่เต้อยู่ตรงต้นไซกาฝากเหรอก็คืออันเนี้ยที่น้องบีมเขาถ่ายทอดมาก็คือพี่ชายเขาบอกเหมือนกับบอกว่าพี่ชายตำรวจบอกว่าเห็นรอยรถอะครับว่าเหมือนกับพอชนแล้วอ่ะลากไปนิดนึงแล้วก็เหมือนสะบัดหนีอ่ะพอสะบัดรถเสียหลักก็ไปฟาดคอไปฟาดกับตัวโคนต้นแล้วก็คอหักเพราะว่าใส่แค่ครึ่งใบแล้วเสียงฟึ่มฟั่มซวบซาบนี่คือก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครลุยคือหรือว่าซอยนั้นเป็นซอยตันแล้วเป็นดงเลยอ่ะจริงๆมันคือบ้านหลังเดียวครับที่มอนบอกคือบ้านหลังเดียวเลยอ่ะเข้าไปเกือบ2กิโลอ่ะแสดงว่าอาจจะมีแบบเป็นแบบคุ้มวิญญาณเลยเนาะอาจจะเป็นที่แบบรวมหลายๆวิญญาณเลยอ่ะเพราะว่าเอาก้าวเท้าข้ามถนน3เมตรอันนั้นน่ะเปรตแน่ๆล่ะเดานะดาวอนเปรตแน่ๆอันนี้ไม่แน่ใจเลยเพราะว่าไม่ได้เห็นด้วยกระตาก็เลยไม่กล้าสรุปเลยครับพี่ชายของม่อนมีความคิดว่าจะขับรถไปดูบ้านหลังนี้ไหมเขาขับไปดูครับแต่ไปดูตอนเช้านะป่ะเป็นไงบ้างถึงได้รู้เขาก็คือเป็นบ้านชั้นเดียวปกติครับแต่ว่าเหมือนกับไม่มีคนอยู่ก็โทรมตามสภาพส่วนต้นไม้ที่รู้ว่ามันมีไซเพราะว่าพี่ชายเขาเนี่ยมาบอกอีกทีครับที่มันเป็นไซลากไซเหลืองๆอ่ะน้องบอกว่าอันเนี้ยเต็มทั้งต้นจนไม่รู้ว่าไอ้ต้นเดิมอ่ะมันคือต้นอะไรเลยฮะฮะฮะโอ้น่ากลัวแต่ว่าในช่วงเวลาปกติก็คงไม่มีใครสัญจรผ่านไปมาเพราะว่า2กิโลระยะทางรถประมาณมีบ้านหลังเดียวที่ท้ายซอยท้ายถนนใช่ครับแล้วก็ตรงหน้าปากซอยก็เขียนว่าซอยตันก็ไม่น่าจะมีใครเข้าไปอยู่แล้ว
อืมมีพี่อะไรเนี่ยคาวเนสบอกว่าส่วนตัวผมว่าเป็นวิญญาณธรรมชาติติดกับที่กับทางมานานปีตามยุคสมัยสะสมมาเออนั่นสินะเพราะว่าดูว่าจะน่าจะมีหลายวิญญาณที่อยู่แถวนั้นน่ากลัวแหมมาเรื่อยๆเลยนะพี่เต้ยนะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าอาจจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกครับพี่ว่าเออมันเป็นดวงที่เขาเปิดแล้วมันก็เลยรับรู้อะไรได้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็ไปจังหวะไปอยู่ในที่ที่อาจจะมีเยอะตรงนั้นจริงๆอย่างที่ป่าบอกหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็เลยเจอซะแต่ก็เป็นเหมือนเป็นวิญญาณใจดีเนาะยังกลับมาดันรถให้พี่ไบเกอร์นะใช่ใช่ครับขนาดที่คุณยายก็ฟังจากที่พี่เต้ยเราก็ดูแกก็ใจดีนะมาคุยโหนี่นึกภาพไม่ออกนะถ้ามอนเข้าไปคุยกับคุณยายในบ้านนี่จะเป็นยังไงอ่ะน่าครับดีว่ามันเป็นกฎของบริษัทเขาที่ไม่ให้เข้าไปในบ้านลูกค้าให้ส่งแค่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก็อาจจะไม่ไหวอ่ะอันเนี้ยแค่นี้มันก็แย่ครับกว่าที่มันจะฟื้นขึ้นมาได้ก็สลบไปวันหนึ่งสนุกเลยพี่เต้ยโอเคขอบคุณมากครับสนุกออเดอร์ผีหลอกพลิกไปพลิกมาเดาไม่ถูกตั้งแต่ต้นนึกว่าพี่ไบเกอร์น่ะเป็นผีแต่ไปมาไม่น่าใช่แล้วสุดท้ายก็ใช่เอ้ยแล้วก็ไม่ใช่อีกอืดนิดนึงพี่เต้ยครับผมพี่ไบเกอร์จังหวะที่รีบบิดมอเตอร์ไซค์หนีตอนที่ม่อนเขากดกริ่งแล้วคุณยายเดินออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งตกใจตรงนี้ถูกไหมเป็นจังหวะธรรมชาติเขาที่เขารีบออกที่เขาเล่าให้ม่อนฟังเนี่ยใช่ครับแหมเหมือนการโกหกแบบเนียนๆเลยเนาะเหมือนกับว่าไม่รู้ม่อนบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่าว่าคุณยายออกมาแต่พอคุณยายออกมาพี่เขาก็ออกไปเลยแต่ถ้าเกิดอันนี้ก็คิดไปสนุกเนาะว่าพี่ไบเกอร์อ่ะอาจจะเจอคู่กรณีเจ้าทุกข์อ่ะชนเขาอ่ะเอออาจจะเป็นไปได้ถูกไหมพี่ก็เลยหนีถูกไหมพี่เต้ยถูกป่ะเออใช่ครับอันนั้นน่ะเจ้าทุกข์นะคือชนเขาตกข้างทางนะชนเขาตายอ่ะชนเขาตายอ่ะชนเขาตายอ่ะแต่หารู้ไหมในเหตุครั้งนั้นตัวเองก็ตายด้วยเหมือนกันจริงๆก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเขาถึงได้หรือว่าเขายังติดอยู่ก็ไม่รู้ครับป่าเขาถึงได้มายังมาต้องมาส่งเอกสารตามที่เขาตั้งใจไว้ก่อนเสียเป็นไม่ได้นั่นแหละเออแปลกอาจจะเป็นตามที่เราคิดก็ได้แต่มันเป็นโลกของวิญญาณซึ่งเราไม่รู้หรอกเนาะว่าเขาคิดอะไรรู้แต่เพียงว่าเราดวงตกเราก็เลยได้สัมผัสกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะขอบคุณครับพี่เต้ยครับผมกราบขอบพระคุณครับวันหน้าเจอกันจ้าครับผมแข็งแรงครับป๋าแคทตี้โปรพลัสถูกใจนายได้ใจท่า